การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านกำลังได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักทั่วโลกตลอดทั้งวันนะครับหลังจากเฮลิคอปเตอร์ตกทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนสมาคมเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านได้เผยภาพการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านโดยอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านและฮอสเซนอามีอับดุลลาฮีมรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต9คนจากเหตุการณ์นี้นะครับรัฐบาลอิหร่านได้ประกาศไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตเป็นเวลา5วันท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชนต่อการสูญเสียบุคคลสำคัญดีรู้สึกในที่ผ่านมาแล้วเมื่อสุดที่ข่าวถ่ายชดว่ากันอินเฮสรู้คดีมีเองว่าคือยังพูดมันอัดสัตว์ดิมันก็คือบาสเน่มุ่งมีรู้อัดสัตว์ดิขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำอิหร่านผ่านช่องทางออนไลน์ครับขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีอิหร่านเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นและการสูญเสียครั้งนี้ไม่อาจแก้ไขได้ส่วนเฮสบอลเลาะห์ฮามาสและฮูตีซึ่งเป็นกองกำลังตัวแทนในอักษะแห่งการต่อต้านได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของไรซีด้วยด้านปากีสถานได้ประกาศไว้อาลัยแด่การสูญเสียครั้งนี้เป็นเวลา1วันพร้อมทั้งลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีอิหร่านขณะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายกรัฐมนตรีไทยและสหภาพยุโรปร่วมกันไว้อาลัยต่อการจากไปของไรซีเช่นกันขณะที่สภาพอากาศก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกเพราะจุดเกิดเหตุมีทั้งหมอกฝนและอุณหภูมิที่ต่ำกว่า10องศาเซลเซียสครับเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากผู้นำฝ่ายบริหารก็อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุด้วยคืนนี้คุณธรณินทร์เทพวงศ์จะย้อนช่วงเวลาของอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงการบริหารประเทศอย่างกระทันหันครับاخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهوردر منطقه جلفا خبر میدن خبرهای اولیه حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هستش همونطوری که به صورت زیرنویس فوری هم در شبکه خبر از دقایق قبل ملاحظه میکنید گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل سانحه هستند วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม 16:20 นตามเวลาท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์ IRINN รายงานข่าวด่วนระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านโดยสารลงจอดอย่างรุนแรงโดยขณะนั้นยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิบราฮิมไรซีเดินทางไปเปิดเขื่อนโคดาอัฟฟารินเขื่อนแห่งที่3ที่กั้นแม่น้ำอารัสร่วมกับอิลฮัมอาลีเยฟผู้นำอาเซอร์ไบจานบริเวณชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง2ประเทศภาพนี้กลายเป็นภาพสุดท้ายที่ยืนยันการมีชีวิตของประธานาธิบดีอิหร่านคนนี้รายละเอียดยังคงคลุมเครือจนกระทั่งมีข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นรุ่นเบล212ผลิตโดยสหรัฐเที่ยวบินนี้มีฮอสเซนอามีรับดอลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านผู้ว่าราชการจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกร่วมเดินทางด้วยยืนยันด้วยภาพขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านนั่งชมเขื่อนจากมุมสูงคาดการว่าสภาพอากาศเป็นอุปสรรคทำให้เกิดเหตุขึ้นพิกัดของเฮลิคอปเตอร์อยู่ในป่าดิชมาระหว่างเมืองจอฟากับวาซากันจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกห่างจากกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านประมาณ600กิโลเมตรด้วยสภาพที่เป็นภูเขามีป่าไม้ปกคลุมและอากาศที่หนาวจัดเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับการเข้าถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า40ทีมลงพื้นที่ค้นหาภาคพื้นดินขณะที่การค้นหาทางอากาศด้วยโดรนไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพอากาศเป็นอุปสรรคอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถึงจุดเกิดเหตุเมื่อรายงานข่าวถูกเผยแพร่และปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินช่วงเย็นวันเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของรัฐเผยแพร่ภาพประชาชนรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานตามความเชื่อของศาสนาอิสลามซึ่งเกิดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศ
เช่นเดียวกับบรรยากาศในกรุงเตหะรานยามค่ำคืนมีผู้คนออกมาสวดภาวนาและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดท่ามกลางข้อสงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการลงจอดอย่างรุนแรงอายาดุลเลาะห์อาลีคามานาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าขอให้ประธานาธิบดีและทีมงานปลอดภัยย้ำว่าเหตุครั้งนี้จะไม่กระทบการบริหารประเทศด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงฝ่าลมหนาวออกค้นหาตลอดทั้งคืนจากภาพที่บันทึกในระหว่างปฏิบัติการคาดิมูร์เรซาคาดิมจอมพูร์อิรานอายาตุลลาห์ดร.เซย์ด์อิบราฮิมไรซีไรซีจอมพูร์อิสลามีอิรานدر راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید จนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้รายงานข่าวยืนยันการสูญเสียอิบราฮิมไรซีพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าหน้าที่และนักบินรวม9คนทั้งหมดเสียชีวิตรองประธานาธิบดีโมเซนมันซูย้ำข้อมูลดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมีการเผยแพร่ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเศษซากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเสียหายทั้งลำสะท้อนว่าเครื่องตกกระแทกบนเขาอย่างรุนแรงนำมาสู่บรรยากาศความโศกเศร้าจากการสูญเสียผู้นำอิหร่านในระหว่างการดำรงตำแหน่งท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงานชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่เกิดเหตุให้มากขึ้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ Bell 212ผลิตโดย Bell Helicopter หรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือ Bell Textron เพื่อให้กองทัพแคนาดาได้ใช้งานในช่วงปลายทศวรรษที่1960ครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 5.3 ตันต่อเที่ยวและสามารถบรรทุกทั้งนักบินและผู้โดยสารรวมกันสูงสุดถึง15คนนะครับเบล212ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบครับคุณผู้ชมทั้งบรรทุกคนดับเพลิงทางอากาศบรรทุกสินค้าไปจนถึงการติดตั้งอาวุธด้วยมีข้อมูลจาก World Air Forces ประจำปีนี้นะครับจากเว็บไซต์ Flight Global ที่ระบุว่ากองทัพอากาศและกองทัพเรือของอิหร่านน่าจะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้อยู่ประมาณ10ลำด้วยกันแต่นอกเหนือจากอิหร่านแล้วยังมีอีก11ประเทศทั้งสหรัฐหลายประเทศในยุโรปรวมถึงเอเชียที่ใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดของเบล212เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ตกนอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสำนักข่าว CNN เซดริกเลตันได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าความยากลำบากในการหาชิ้นส่วนอะไหล่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิหร่านได้เบล212มาจากสหรัฐเมื่อปี1976ในสมัยพระเจ้าชาบแต่มาตรการคว่ำบาตรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน่าจะทำให้การหาชิ้นส่วนอะไหล่เป็นปัญหาแล้วก็ทำได้ยากครับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของไรซีเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามถึงอนาคตของอิหร่านนะครับเนื่องจากไรซีเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มชนชั้นนำสายอนุรักษ์นิยมมายาวนานและนี่คือประวัติของเขาครับเอบราฮิมไรซีประธานาธิบดีผู้ล่วงลับวัย63ปีมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดท่ามกลางการจับตามองว่าไรซีถูกวางตัวให้นั่งเก้าอี้ผู้นำสูงสุดคนต่อไปไรซีเกิดเมื่อเดือนธันวาคมปี1960ในครอบครัวชาวมุสลิมชีอะห์เคร่งศาสนาในเมืองแมชแฮชอดีตประธานาธิบดีอิหร่านเข้าร่วมการประท้วงราชวงศ์ปาเลวีจนนำไปสู่การปฏิวัติอิสลามในปี1979ไรซีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการประหารชีวิตนักโทษการเมืองหลายร้อยคนในกรุงเตหะรานหรือคณะกรรมการแห่งความตายเมื่อปี1988ทำให้ไรซีตกเป็นเป้าหมายจากการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและได้รับฉายาว่ามือสังหารแห่งเตหะรานการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Amnesty International ระบุว่าการประหารชีวิตนักโทษการเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 5,000 คนไรซีเคยลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปี2017แต่พ่ายแพ้ให้ฮัสซันรูฮานีที่ลงชิงเก้าอี้ผู้นำสมัยที่2อายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีแต่งตั้งให้ไรซีดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงสุดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเปิดทางให้ไรซีสามารถยกระดับการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง
ไรซีคว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีอิหร่านมาครองได้สำเร็จในปี2021กวาดคะแนนเสียงไปได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ขณะที่การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลับมีไม่ถึงร้อยละ50หลังจากนักการเมืองสายปฏิรูปถูกขัดขวางการคว้าชัยชนะของไรซีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำให้กลไกทางการเมืองอิหร่านกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มสายแข็งใต้เงาของผู้นำสูงสุดอย่างเบ็ดเสร็จอีกครั้งตลอด3ปีของการนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอิหร่านไรซียกระดับความเข้มงวดในการใช้กฎหมายศีลธรรมและการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านมาตรการต่างๆของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีท่าทีแข็งกร้าวต่อชาติมหาอำนาจตะวันตกในการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงและหันมาคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อปี2018 1ปีหลังจากไรซีคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านยกระดับการควบคุมการแต่งกายและความประพฤติของผู้หญิงการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวเคิร์ดวัย22ปีหลังจากถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวในข้อหาแต่งกายไม่เหมาะสมปลายปี2022นำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศนานหลายเดือนการปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า500คนในขณะที่ผู้เข้าร่วมการประท้วง7คนถูกตัดสินประหารชีวิตการเสียชีวิตของอามินีซ้ำเติมความไม่พอใจของประชาชนหลังจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่กระทบต่อชีวิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไรซียังมีบทบาทสำคัญในสงครามกาซาตลอดหลายเดือนด้วยการเปิดหน้าประณามอิสราเอลต่อการเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์อย่างโหดเหี้ยมและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ประกาศแต่งตั้งให้โมฮัมหมัดม็อกเบอร์รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งนั่งเก้าอี้รักษาการแทนนะครับม็อกเบอร์เป็นนักการเมืองอีกคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคาเมเนอีแล้วก็เผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปและสหรัฐครับคุณผู้ชมรัฐธรรมนูญของอิหร่านเนี่ยกำหนดให้รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งประธานสภาและหัวหน้าตุลาการศาลสูงสุดจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลา50วันถ้าประธานาธิบดีที่นั่งเก้าอี้อยู่มีเหตุที่เสียชีวิตไปนะครับขณะที่การเสียชีวิตของไรซีก็ไม่น่าจะไปส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าคาเมเนอีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขาดในการดำเนินนโยบายสำคัญต่างๆของอิหร่านครับอาจารย์มานุษย์อารีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางมองทิศทางของการเมืองอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคนะตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเองก็จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับดังนั้นต้องจับตาดูฮะว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีไรซีเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นสายอนุรักษ์นิยมนะครับจะเป็นสายเหี่ยวหน่อยๆในการเมืองของอิหร่านนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูจริงๆก็คือนู่นนะฮะตอนที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดความเคลื่อนไหวนะฮะแรงกระเพื่อมโมเมนตัมต่างๆภายในอิหร่านได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ในอิหร่านนะครับวันนี้มันไปพันกับเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศการเมืองในภูมิภาคความตึงเครียดต่างๆเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำของอิหร่านนะสายอนุรักษ์นิยมสายปฏิรูปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอนโยบายต่อปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องสืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของอิหร่านอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์นะครับอย่างเต็มที่